7:45ครับเดี๋ยวจะไปคาร์ดิโอตอนเช้าก่อนแล้วก็ค่อยมากินข้าว1 ชั่วโมงโดยปกตินะครับก่อนจะไปคาร์ดิโอก็จะกินโอ้ย ก่อนคาร์ดิโอก็จะกินน้ำมันมะพร้าวนะครับทุกครั้งนะครับกับหลักๆ ก็จะเป็นน้ำมะพร้าวแล้วก็กาแฟดำนะครับอยู่ดีนะครับหมดจานแล้วนะครับแต่โอ้ยังหิวเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมจะกินอะไรบ้างนะครับก็ได้กลับมาแล้วครับหลังจากไปช้อปปิ้งมานะครับก็ได้ไปซื้อไก่มาครับทั้งหมด2 โลนะครับไปกิน2 วันวันนี้ผมก็กินแค่1 กิโลนะครับแล้วก็ไข่อีกแพงนึงนะครับก็จ่ายไปทั้งหมด300 บาทนะครับช่วงนี้นะครับก็กินแต่ไก่อกไก่แล้วก็ปลานะครับหรือว่าจะเป็นพวกสัตว์เนื้อขาวนะครับครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการเตรียมอาหารสำหรับทั้งวันนี้นะครับก็อกไก่1 กิโลนะครับส่วนไข่ก็ได้กินตอนเช้าไปแล้วนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนี่ใช้เวลาเพียงแค่10 ครึ่งชั่วโมงเองนะครับสำหรับการเตรียมทั้งวันผมก็ได้แพ็คใส่กล่องแล้วครับไปกินที่ยิมนะครับเวลาเทรนเสร็จก็จะได้กินเลยนะครับเพราะอย่าปล่อยไว้นานนะครับมันจะไม่ดีนะครับต่อกล้ามเนื้อนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วเจอกันแล้วผมต้องกินไก่นะครับกับข้าวอีกแล้วซึ่งกินจนหน้าจะเป็นไก่แล้วตอนนี้กินวันละโลนะครับต้องกินไปถึงก็อีก10 กว่าวันได้มั้งครับก็อดทนไปนะครับอ่ะเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวจะได้ไปรีบไปเทนแล้วครับWe'll be right back.
ยสวยสวยเนื้อผักเนื้อผักบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวันนี้นะครับที่ผมทำขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเทรนนะครับการเล่นหัวไหล่นะครับระเบิดหัวไหล่แล้วก็การเล่นแขนนะครับซึ่งจะเป็นซูเปอร์เซตแล้วก็ไจแอนท์เซตนะครับคือเหตุผลที่จะทำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ใกล้แข่งแล้วนะครับก็พยายามให้ร่างกายเนี่ยใช้พลังงานให้มากที่สุดนะครับโดยการพักให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เน้นกล้ามเนื้อนะครับเน้นเลยนะครับโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อนะครับการกินเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะครับหลังจากผมได้เทรนคาร์ดิโอเสร็จหลังเล่นนะครับก็คือผมกินข้าว100กรัมนะครับแล้วก็อกไก่อีก200กรัมนะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะเหลืออีก2มื้อนะครับก็คืออกไก่200กรัมทั้ง2มื้อเลยนะครับกับผักนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็จะไปนอนนะครับพรุ่งนี้ก็จะทำอย่างนี้ครับเหมือนเดิมนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของผมนะครับเราคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็เอาไปลองทำตามกันได้นะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ